อ่ะเรื่องราวต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวที่ดิฉันต้องบอกว่าดิฉันโอ้โหอ่านข่าวนี้ไปแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามคุณผู้ชมทราบไหมคะว่า Miss Universe 2023เขาจะเดินทางมาประเทศไทยของเราเพื่อส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ปีนี้เป็นปีแรกค่ะMiss Universe นะคะ2023ค่ะก็เดินทางมาร่วมแถลงข่าวในงาน Thailand สงกรานต์ Festival 2024มหาสงกรานต์มหาบันเทิงนะคะโดย Miss Universe 2023นะคะสวมชุดไทยผ้าใหม่คือต้องบอกว่าสง่างามมากๆและเธอก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเตรียมตัวมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ประเทศไทยและจะเป็นนางสงกรานต์นะคะที่มีขบวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันที่13เมษายนนี้นอกจากนี้นะคะยังทักทายกับแฟนๆคลับด้วยภาษาไทยว่าสวัสดีค่ะไทยแลนด์อีกด้วยน่ารักมากครับสำหรับนี่นะฮะเชนิสปาลาซิโอสนิการากัว yeah. นะฮะที่ชนะมานะครับแหมมาเมืองไทยในสวยเชียร์นะฮะอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะทำผมสั้นนะครับมาได้ช่างเมืองไทยเนี่ยสวยขึ้นเลยนะครับตอนนั้นก็ค้านสายตานิดนึงนะสำหรับผมนะผมว่าแอนโทเนียเนี่ยยังไงเนี่ยเขาน่าจะได้มงมากกว่านิการากัวนะฮะอ่ะโอเคไม่เป็นไรได้ตำแหน่งแล้วมาบ้านเราก็ต้อนรับนะฮะเขาก็บอกครับว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านนะครับขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับพร้อมเผยว่ารู้สึกชอบชุดไทยที่ได้มีโอกาสสวมใส่ในวันนี้ชุดนี้ใส่สบายมากเพราะอากาศที่เมืองไทยกับประเทศนิการากัวบ้านฉันคล้ายกันอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นการเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกแต่ขอยืนยันว่านี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนพร้อมบอกอีกว่าอยากไปเที่ยววัดอรุณเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังอ้อนแฟนๆนะครับช่วยแนะนำอาหารไทยด้วยนะครับเทศกาลสงกรานต์นะครับก็หมายถึงความสนุกสนานการเริ่มต้นใหม่ฉันอดใจไม่ไหวเลยที่จะได้เข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ไม่ใช่แค่ฉันที่จะเปียกนะคะทุกๆคนจะเปียกค่ะส่วนวันสงกรานต์จะใส่ชุดอะไรนั้นจะเป็นเซอร์ไพรส์รอให้ทุกคนมาดู Miss Universe 2023กล่าวนะครับ